TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ไลน์คำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ LINE Store เจ้าต้องมองเป้าให้ใหญ่มองให้มันใหญ่ๆมองให้มันใหญ่ขึ้นแค่นี้นะเจ้าก็ยิงโดนได้สบายมากแล้วโอ้ยจะมองยังไงให้มันใหญ่ขึ้นน่ะโอ้ยปูล่าตรงนั้นมีแมลงวันอยู่ตัวหนึ่งไหนอ่ะนี่มาพี่มาพี่มาพี่ไหนมาพี่มาพี่แมลงวันตัวนี้นะเจ้าก็พยายามมองมันให้มันใหญ่ให้มันใหญ่ใหญ่เท่าหัวแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่าบ้านเลยแค่นี้เจ้าก็ยิงโดนแมลงวันตัวนิดเดียวมองยังไงให้มันใหญ่เท่าหัวเฮ้ยพูดบ่อยๆมันก็ใหญ่เองเป็นไปไม่ได้ตัวแค่นี้ทำได้ยังไงเฮ้ยวันหน้าห้ามพูดคำว่าเป็นไปไม่ได้นะรู้หรือเปล่าพระจันทร์ยังมีคนขึ้นไปมาแล้วช่างไงที่ไปดวงจันทร์วันหน้ายังมีคณะท่องเที่ยวด้วยซ้ำไปถัวนะปฏิโทใครจะลองให้เจ้าดูอะไรนี่นะนี่อะไรเออนี่มาเจ้าเห็นยุงตัวเมียตัวนั้นหรือเปล่าเอาอีกตัวใหญ่ใหญ่มองให้มันใหญ่มองให้มันใหญ่มองให้มันใหญ่อย่าบินมาแล้วใหญ่มากเลยมองให้ใหญ่เห็นหรือยังบนหัวมันนั่นนะฮะยังมีลายผีเสื้อแดงอีกด้วยนะเห็นหรือเปล่าโอ้อยู่ข้างหน้านั่นนะเห็นละเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าฮะเห็นไหมเห็นไหมมันบินอ้อล้อเลยเกินฮะใหญ่ใหญ่จังใหญ่จังใหญ่จังฮันนะแน่มันยังเกาะอยู่ที่เสานั้นด้วยเห็นหรือเปล่าว้าวมียุงตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยเฮ้ยอย่าเข้าใกล้มันเดี๋ยวมันหนีนะเออนี่นี่นี่จะว่ายิงส่วนลายผีเสื้อหรือว่ายิงตรงส่วนห่างมันหนีละฮะเอ้ยเขาว่าเอาอย่างงี้ยิงนวดมันก็แล้วกันว่าฮะเขาจะยิงนวดเส้นขวาของมันแล้วนะโอ้โหเส้นขวาด้วยใช่โดนไหมท่าฮะปาฏิโทษเอ้ยแย่มากๆแย่มากๆที่จริงข้าก็จะยิงโนดมันนั่นแต่นั้นไปโดนฆ่ามันซะอีกนะแม่อายุมากแล้วตามันไม่ดีใส่ตามันเละนี่ๆเจ้าค่อยๆหัดไปกันละกันนะเจ้าวัยสรุ่นข้าจะเป็นกงละหัดไปหัดไปดูให้ใหญ่ไว้เฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วโอ้โหไม่ถูกจริงๆกับไอ้คุณหนูทำไมสองวันนี้พูดถึงจื้อธงเรื่อยเลยอ่ะพี่หลิงเขาว่าที่จริงแล้วเนี่ยจื้อธงเขาก็ไม่เลวนะอย่างเขามีอะไรดีเอ๊ะไม่ดีเหรออย่างน้อยเขาก็ช่วยพี่ปลอมเป็นสามีเพื่อให้แม่พี่สบายใจนะคิดว่าเขาเต็มใจเหรอเขาเรียกไม่ได้ตั้งหากละนี่ยังไงก็ช่างเถอะนะเขาอุตส่าห์ช่วยพี่อย่าเอาแต่ด่าว่าเขาเลยนะข้าทำไม่ถูกใช่ไหมก็ไม่ใช่นะข้าเพียงแต่รู้สึกว่ามันแปลกๆเท่านั้นพี่มักจะหาเรื่องเขาทั้งวันเลยนะข้าเปล่านะเพียงแค่เห็นหน้าก็อยากด่าเท่านั้นเองแล้วยังไม่แปลกอีกเหรอแบบเนี้ยพี่หลิงเขาว่าที่จริงแล้วพี่กับใต้สือจื้อธงเหมาะสมคดีออกพี่ชอบกินอะไรเขาก็ชอบเหมือนพี่ชอบทำท่าอะไรเขาก็ชอบทำเหมือนพี่และอีกอย่างนึงนะเข้ามาปลอมเป็นสามีพี่โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยและยังมีอีกนะแม่ของพี่ก็ชอบเขามากด้วยพอเจอหน้าเขาโรคภัยก็หายไปหมดพี่ว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีหรือเปล่าล่ะที่จะให้พี่ทั้งสองคนได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยจะใช่เหรอใช่บางทีพี่พอเห็นผู้ชายคนนี้แล้วก็ยิ่งอยากด่าเขายิ่งด่าเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมองขัดตาเท่านั้นนี่ก็แสดงว่าพี่น่ะชอบเขาเข้าแล้วแล้วก็ชอบมากซะด้วยข้าจะไปชอบเขาได้ยังไงอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยข้าก็ไม่เข้าใจหรอกนะแต่ว่าตอนนี้ข้าเพิ่งรู้ว่าการชอบใครสักคนนึงรู้สึกเป็นยังไงพี่เองตอนนี้อาจจะรู้สึกแต่ยังไม่รู้ตัวแต่ว่าสักวันเมื่อคนคนนั้นไม่ได้อยู่ข้างกายเราพี่ก็จะรู้ว่าอะไรคือความคิดถึงหรือว่าข้าเกิดชอบเขาขึ้นมาจริง
โอ้ยตายแล้วตายโอ้ยไม่ได้เลยโอ้ยอย่างนี้ต้องทำสมาธิโอ้ยเดี๋ยวจะว่าไว้มันสั่นไปหมดโอ้ยสติสตังเอ้ยเดี๋ยวไม่ไหวแล้วโอ้สติแตกโอ้ยจบจะยังไงดีสมาธิเท่านั้นที่จะช่วยได้โอ้ยไม่ต้องไปโอ้โหลอยเต็มหน้าเลยเสียคนแน่ที่นี่แย่ขนาดนี้หนีดีกว่าจะเอาอีกแล้วทั้งปีเหยียบทั้งปีไม่ขี้หมาก็น้ำโอ้ยยิ่งมองยิ่งรู้สึกมันก็หัวล้างของลูกจีนนั่นเลยอ่ะแต่ว่ามันขยับไม่ได้ทำไงดีช่างมันเถอะฝึกก่อนค่อยว่ากันจะปั๊บปิดโอ้นี่จะฆ่ากันหรือไงเนี่ยอ๋อเอ๊ะไปซื้อชื่อทองเอ๊ะนี่ไปซื้อชื่อทองสาธุเลือดถลายได้ไงอ่ะข้าก็ไม่รู้ว่าใครเอาลูกธนูมายิงหัวข้าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนาะไม่เห็นแล้วเจ้าเห็นมาบ้างไหมไม่มีไม่เห็นนี่ของเจ้าลืมคาถาดูไว้เนี่ยคงจะไม่บังเอิญขนาดเป็นของเจ้าหรอมั้งเอาของไปด้วยนี่จะไปไหนคืออ้าใช่สิพี่หาเจ้าสองคนอยู่เนี่ยลุงจีนนี่เหรออยู่ไหนล่ะฮะลุงจีนเขารอพวกเจ้าอยู่ที่ห้องโถงโน่นข้ามีธุระไปก่อนละสาธุนี่คลุมหัวไว้หน่อยนะร้ายแรงนะเนี่ยจ้าสาธุตกใจหมดเลยอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยหลวงจีนกำลังขโมยเหล้าอยู่ในห้องเหล้าอ่ะจะไปอยู่ในห้องโถงนี่ยังไงกันเล่าฮะจริงมั้ยอ๋อเต็นซื้อชื่อทองไงจะไปอาไปอยู่ไปโอ้โหนี่จะพูดก่อนเต็นซื้อชื่อทองคิดหนีเนี่ยใช่แล้วเขาไปหาหลวงจีนก่อนจะตามเขาไปเกยเจ้าชื่ออะไรหรือรู้ทั้งรู้ยังจะมาถามอีกก็ถามตามระเบียบต้องไว้หน้ากันหน่อยสิเอาดื่มน้ำชาก่อนแล้วดื่มเลยชื่อธงเท่านั้นแหละแล้วอาชีพละเป็นพระที่อยู่ละวัดธงเทียนนี่วัดธงเทียนใหญ่โตมากนะเจ้าใหญ่โตมากเลยไงใช่ใช่ข้าพเจ้าวาดวัดนั้นนั่งร้องไห้ให้ยืนแล้วครั้งนี้ทำไมเจ้าต้องหลบหนีด้วยก็พระโดนพระเจ้าให้ร้ายให้แกล้งแต่งงานเกือบจะต้องกลายเป็นจริงเกือบจะทำให้ข้าต้องศีลขาดว้าแม่ซับซ้อนจังนะนี่นะพวกเจ้าเข้าใจกันหรือเปล่าเนี่ยเช
ีกประเด็นออกไปถามว่ามีผู้ร่วมก่อการไหมอ๋อไงนะถามว่ามีใครหนุนหลังไหมมีผู้ร่วมก่อการไหมไม่มีมีใครอยู่เบื้องหลังไหมไม่มีนี่ปรึกษาว่าเขาไม่ยอมรับทำไงดีว่าฮะไม่ยอมลงโทษให้ยอมรับเอาเนอะจนกว่าจะพูดโอ้น้อยแน่กดไว้แรงๆจะทำไมเออนะจะทุบหัวใจเจ้าหรือสิทำไมต้องถือสมุดด้วยจะอัดให้เจ้าจำตัวเองไม่ได้เฮ้ยไม่ต้องพูดมากแล้วลงมืออัดได้เลยหนึ่งสองสามอะไรกันนะกระดาเนี่ยไม่ต้องมาอัดข้าด้วยทำไมต้องมาสอบสวนมีสิทธิ์มาสอบสวนข้าฮะมานี่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 ปรึกษาหน่อยเอออันที่จริงเขาก็พูดถูกนะทำไมแล้วต้องไปสอบสวนสอบเขาด้วยเออใช่นะเออไปหน่อยนะเนี่ยเข้าว่าแล้วไปเถอะนะต้องให้เขาสอบเพื่อจะถึงจะถูกสิเกินไปแล้วเพื่อจะสอบข้าแบบนี้มายุติธรรมแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วคืออานิจาทุกคนล้วนเสมอภาคนะงั้นเรายุติธรรมหน่อยกันแล้วกันดีป่ะใครแล้วล่ะถามว่าพี่ใหญ่เขาเป็นใครพี่ใหญ่ของเจ้าคือใครหรือพระพุทธองค์คือพี่ใหญ่ของข้าแน่งั้นตามพี่ใหญ่เจ้าหมาตกหลงกับเขาเลยดีกว่านะดีไหมเฮ้มีห่านฟ้าใจดีตัวหนึ่งมันไปเจอตัวที่หัวคล้ายงูตาคล้ายนู่เป็นหมาป้าที่พระเนจรเจ้ารู้ไหมว่าข้าพูดถึงใครเอ่ยเฮ้ยเข้านึกถึงพุทธองค์เมตตาจึงเรียกมันกลับบ้านเจ้าหมาป้าตัวนี้ก็เลยกินเจ้าห่านฟ้าผู้เคราะห์ร้ายกัดมาไปที่คอของมันทันทีจากนั้นมันก็ตายไปพุทธองค์ทรงเมตตาเรียนถามใต้ซื้อเจ้าหมาป่าตัวนี้ถูกหรือผิดหรือตอบด้วยห้ามใช้ตัวช่วยนะตาเขาตอบใช่ไหมเชิญมีกระต่ายที่งดงามที่ไร้เดียงสาตัวหนึ่งรู้ไหมหมายถึงใครกำกำมีจิ้งจอกเท่าตัวหนึ่งกับหมาใน 2-3 ตัวหลอกมันเข้าไปในถ้ำเสือแล้วก็โดนขังในนั้นกระต่ายน้อยตัวนี้เพื่อให้มันมีชีวิตรอดมันจึงต้องการหลบหนีดังนั้นกระต่ายจึงหนีแต่ก็ถูกจิ้งจอกมันไล่กระต่ายก็หนีจนปากพ่นฟองขาวออกมาเนี่ยท่านี้ทำไงเล่าโทษทีรอจนจิ้งจอกเท่าและหมาใน2ตัวนั้นกลับมากลับถูกเป็นผิดหาว่ากระต่ายน้อยผิดอีกรอพระพุทธองค์เมตตาแต่ว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนตกใจอ๋อพูดสิอะไรนะตาท่านพูดแล้วโอ้เมื่อกี้จะพูดสลึกมากลึกจนข้าไม่เข้าใจหรอกท่านไม่เข้าใจแล้วก็จะพูดให้ท่านเข้าใจท่านทำจนข้าตอนนี้คนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงแล้วเป็นฆราวาสก็ไม่ใช่จะเป็นพระก็ไม่เชิงเทพก็ไม่ใช่เซียนก็ไม่เชิงทำแบบนี้ถูกหรือผิดโอ้ที่แท้จะพูดถึงเรื่องพวกนี้เองหรอกเลยโตเอ๋ยเรื่องนี้คุยกันง่ายไปกินเหล้ากันดีกว่าไม่ถกก็ไม่เข้าใจอธิบายเฮ้ยลุงใส่เสื้อผ้าซะข้าใส่เองข้าใส่ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งห้ามถอดใส่ก่อนดีกว่าห้ามถอดใส่ห้ามถอดเฮ้ยแย่แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเหรอแม่ของแม่นางหลิงน่ะสิได้อยู่ไว้ใต้สื่อจื้อทงหนีไปแล้วนางตกใจล้มป่วยลงแล้วตอนนี้นางจะตายแล้วจริงเหรอจริงเปล่าจริงเหรอจริงสิพวกเด็กบ้าหายไปไหนมาตามหาตั้งนานไม่เจอตัวไม่ไปทำงานซะสิเฮ้ยเถื่อนเลยเฮ้ยเด็กพวกนี้เด็กมาพบอารมณ์บูโอ้ยตัวพวกท่านหลอกความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของข้าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วข้าคงไปได้แล้วใช่ไหมเฮ้ยมานี่เอ๊ะไต้สื่อจื้อทงท่านไปแล้วแล้วพี่หลิงจะทำยังไงล่ะถามได้ดีเรื่องของพี่หลิงเจอข้าไม่รู้ด้วยนี่ท่านอ๋องแปดมาแล้วท่านอ๋องแปดมาแล้วท่านอ๋องแปดเขาเป็นใครอ่ะท่านอ๋องแปดจะเป็นสามีของข้าท่านอ๋องแปดจะมาพบสามีพี่เหรอแล้วทำ
ยังไงดีล่ะเนี่ยวางใจฮะข้าแสดงเองไม่ได้แล้วนะแม่ของแม่นางหลิงก็เห็นจื้อทงถ้าเปลี่ยนเป็นเจ้าเดี๋ยวแผนแตกแล้วทำยังไงเล่าคนเขาไม่ยอมแล้วนี่งั้นก็ให้อาจารย์มาปลอมถ่ายแล้วกันดีป่ะเฮ้ยงั้นข้าเลยใช่แล้วได้จื้อทงได้บ่ละได้สิได้ยังไงเล่าอ้าวเฮ้ยเถอะเอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีล่ะตอนนี้งั้นเอางี้เรามาจับสลากใครแพ้คนนั้นออกไปดีมั้ยดีมา1 2 3 3 1 2 3 1 2 3แล้วไม่ได้บาทหรอกไม่ต้องมาเสแสร้งหรอกข้าเองก็ได้1 2 3ก็บาปากแล้วไม่ลำบากโอ้โหเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละตอนนี้รอดแล้วล่ะใช่อ๋องแปดเป็นคนดีหรือกะล่อนนะกะล่อนเป็นยังไงเหรอก็คืออย่างนี้ไงเฮ้ยเนี่ยกะล่อนดีช่วยแก้เผ็ดเอ้ยวันนี้อากาศร้อนจริงจริงใช่จริงๆลูกคารวะพ่อบุญธรรมเฮ้ยลูกบุญธรรมอ๋อคนอ๋อแสดงว่าคนนี้ต้องเป็นลูกเขยบุญธรรมของข้าแน่เลยเจ้าตาแหลมนั่นหลิงเจอเจ้าลองดูเขาสิสีหน้าอิบเอิบมีราศีเป็นคนมีความสามารถแน่ๆมีกล้ามีกล้าข้าคิดว่านะสหายเอ้ยอ๋อไม่ใช่สหายสิลูกเขยหลิงเจอเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมที่ข้ารักที่สุดข้าขอบอกก่อนนะอย่าได้รังแกนางเลยเด็ดขาดลูกสาวข้ายอมแต่งงานด้วยข้าก็ดีใจแล้วแถมยังได้ลูกเขยที่ดีอย่างนี้อีกสิอันนี้ถึงว่านะสิเขาว่าที่แม่ยายเจอลูกเขยดีใจจนป่วยเป็นจริงซะด้วยนะเนี่ยครับท่านดื่มน้ำชาค่ะอ๋อโถเอ้ยเจ้าดื่มเถอะนะมาเฉยๆนั่งๆๆๆนั่งนั่งนั่งนี่นั่ง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 ไม่ต้องเกรงใจยืนทำไมใครคืออ๋องแปดอ่ะดูท่าทางรู้สึกว่าคุ้นๆนะเนี่ยเออแล้วจะว่าเขามาทำอะไรอ่ะอ๋องแปดเนี่ยก็คือน้องฮ่องเต้เขาเรียกเขาว่าเสด็จอาอะไรนะเขาเป็นน้องชายฮ่องเต้นางเรียกเขาว่าเสด็จอาถ้างั้นนางก็เป็นลูกสาวของฮ่องเต้นะสิตายแล้วนี่ฮ่องเต้มีน้องตั้ง8คนเฉลยไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้เป็นคนที่8แต่ว่าเขามีความชอบ8อย่างเสียงกามสุขภาพม้าสุรานารีสมบัติอารมณ์มีหมดทุกอย่างเลยมีโหมีกามทั้ง2ที่นะใช่แล้วล่ะเขาน่ะบ้ากามมากเลยนะเขาน่ะจีบสาวไปทั่วโปรยทองไปทั่วเงินส่วนใหญ่นะมันจะหมดไปกับผู้หญิงนี่แหละอ๋อเหรอโอ้สำคัญเนาะข้าจะบอกให้นะข้าเห็นเจ้ามีสีหน้าอิ่มแต่ดวงตากระหม่อมคร่ำอย่างนี้เจ้าไม่ได้กินดีอยู่ดีใช่ไหมเขานี่เองนะใช่หรือเปล่าเขาน่ะวันๆชอบปลอมตัวเป็นคนธรรมดาพอเจอสาวๆก็เหมือนวิญญาณเข้าสิงใช้เงินอย่างมือเติบเลยล่ะได้ยินว่าพักเนี้ยชอบปลอมเป็นคนแก่ไปสู่ขอสาวด้วยมีผู้หญิงหลายคนเห็นเขามีเงินก็ยอมมาอยู่ด้วยฟังยังไงก็ไม่ขึ้นเจ้ามาที่นี่ได้ครึ่งเดือนแล้วฮะหยุดนะเอาละถ้าข้ามีปัญหาส่วนตัวจะคุยกับลูกเขยในอนาคตอย่างเจ้าสักหน่อยดีไหมใช่ไหมว่าไงทำตาไปวิบทำไมมาเดี๋ยวตามไปดิตามไปดิเฮ้ยเจ็บไอ้หนูบอกมาสิเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าเปล่านี่เราไม่เคยเจอกันสักหน่อยนี่คนอย่างข้าเนี่ยเป็นคนที่มีความจำดีมากนะเรื่องที่เคยเจอจะไม่เคยลืมและอีกอย่างนึงคนที่เคยเจอก็ต้องเป็นคนดีเพราะเขาต้องเคยไปเที่ยวที่หอนางโลมที่ไหนมาสักแห่งหนึ่งท่านอ๋องถ้าจำคนผิดแล้วข้าไม่เคยไปในที่แบบนั้นเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยข้ายังพูดไม่จบเจ็บนั่นเนี่ยนี่จบฟังนะหอนางโลมใหญ่ทั้ง4แห่งของเจียงหนานข้าไปเที่ยวมาหมดแล้วเจ้าเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างฮะเจ้าเวนนี่อ้าวลูกสาวบุญธรรมของข้าจะได้ความจริงใจจากเจ้าเลยยังไงข้าเห็นนางเป็นแก้วตาดวงใจถ้าเจ้ารังแกนางแล้วก็ข้าจะไม่ละเว้นเจ้าเด็ดขาดเลยบอกข้ามาบอกมาตามตรงแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าท่านอ๋องให้บอกตามตรงก็จบกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมนี่ข้าไม่เคยพูดคำไหนคำนั้นเจ้ามีอะไรพูดมาเลยพูดข้าไม่ได้ปิดบังท่านนะข้าเจ็บชะมัดญาติเลยรู้อันที่จริงข้าน่ะ
ออกบวชตอน8ขวบอายุ16ก็เป็นเจ้าอาวาสวัดธงเทียนจากนั้นได้คำแนะนำจากผู้สูงส่งลงมาบำเพ็ญกุศลคลุกคลีในฝูงชนข้าก็เลยคิดว่าไปเป็นเสี่ยวเอ้อที่หอนางโลมท่านอ๋องเขาจะเป็นขาประจำแน่อย่างเสี่ยวหลันกับเสี่ยวอิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเสี่ยวหลันเสี่ยวอิงอย่ายุ่งนะนางเป็นของข้าหอนางโลมที่นี่ใช่ไหมข้าจำได้ทุกอย่างจริงๆเห็นไหมฮะบอกความจริงมาเลยเจ้ามารู้จักกับลูกบุญธรรมข้าได้ยังไงเจ้ามีแผนอะไรในใจเอ้ยท่านอ๋องอย่าเข้าใจผิดข้าไม่เคยมีแผนอะไรหรอกข้าไม่ได้ตั้งใจคบหาลูกบุญธรรมของท่านด้วยนะมันเป็นความเข้าใจผิดกันทั้งหมดเลยฟังเจ้าเอื้อนแบบนี้แล้วเจ้าคงมีความในใจใช่ไหมเจ้าพูดความจริงออกมาข้าจะปล่อยเจ้าไปถ้าบอกตามตรงปล่อยเข้าไปแน่นะข้าพูดคำไหนคำไหนว่าไงรู้ป่ะนะบอกความจริงพี่หลิงเขาไม่รู้จริงๆนะว่านางเป็นองค์หญิงนะไม่อย่างนั้นเขาคงไม่บังอาจเป็นพี่น้องกับนางหรอกนี่พี่หลิงจือตอนนี้เขาไม่รู้ว่าควรเรียกนางว่ายังไงดีแล้วก็ควรคารวะนางแบบไหนโอ้เอ้ยจะพูดเรื่องนี้ทำไมเอ๊ะพูดจะพูดอะไรกันน้องสาวที่น่ารักพอรู้ว่าท่านเป็นองค์หญิงเลยไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีหรือว่าคารวะยังไงดีนะสินี่เด็กโง่เอ้ยจำไม่ได้เหรอเราเป็นพี่น้องกันทำไมต้องเกรงใจด้วยล่ะนี่ตอนนี้เรามาคิดว่าจะช่วยพี่หลิงยังไงดีกว่านะหลวงจริงเขาเคยบอกว่าของดีๆเนี่ยต้องรีบหามาให้ได้ที่ไม่ดีก็ต้องตัดขาดทันทีเลยอ่ะแล้วเจ้าว่าตอนนี้พี่หลิงจือควรจะรีบเอามาหรือว่าควรจะตัดขาดดีล่ะองค์หญิงท่านตัดสินใจแทนข้าทีสิข้าเข้าใจแล้วพูดจะไปเถอะอ้าวไปเหรอไปทำอะไรอ่ะไปเอามาแทนพี่หลิงยังไงล่ะแล้วไปเอามายังไงให้เสด็จอาช่วยกำหนดเรื่องโอ้ยข้าไม่ไปหรอกนะข้าปวดท้องมากก็เลยต้องเข้าห้องน้ำก่อนโอ้ยข้าก็ปวดท้องอ่ะข้าไปก่อนนะบ๊ายบายนี่หยุดก่อนสิเจ้าสองคนนี้มีอะไรกันแน่เนี่ยตอนนี้พี่หลิงลำบากนะเราควรช่วยให้ถึงที่สุดสิทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยตามเข้ามาเจ้าหลบเจ้ามันหาเรื่องใส่ตัวชัดๆถ้าที่เจ้าพูดมาไม่ได้โกหกเลยข้าก็จะปล่อยเจ้าไปพูดแล้วก็แล้วกันไปเข้าใจไหมเด็กอาข้ามีเรื่องนึงเป็นไงบ้างที่ท่านเนี่ยต้องช่วยข้าเอาได้เรื่องนั้นแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าพ่อเจ้าน่ะคอยบีบคั้นข้าแม่เจ้าก็สั่งข้ามาว่าให้รีบพาเจ้ากลับไปเร็วๆเพราะเวลาไม่มากแล้วเข้าใจหรือเปล่าเราเพราะฉะนั้นรีบนี่เรียกว่าช่วยข้าอย่างนั้นเหรอก็ต้องเรียกว่าช่วยสิข้าช่วยเจ้าคิดวิธีที่ดีไว้อย่างนึงนะวิธีที่ดียังไงเจ้าเคยได้ยินชื่อองค์หญิงหวนเฉินไหมเคยสิเขาเป็นองค์หญิงราชวงศ์ถังคนที่ไปทิเบตนั่นไงมันใช่แล้วแต่เจ้ารู้ไหมว่าเป็นองค์หญิงจริงหรือเปล่าก็ต้องเป็นองค์หญิงจริงๆนะสิมันก็ไม่แน่หรอกเนอะมีฮ่องเต้องค์ไหนอยากให้ลูกสาวตัวเองแต่งไปไกลขนาดนั้นจะต้องเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านมีผู้หญิงมากมายหาคนนึงมาเป็นองค์หญิงจากนั้นก็เอามาฝึกสอนในวังสักหน่อยแล้วก็ส่งไปกระชับเม็ดจบเป็นไงฮะไม่ได้หรอกมั้งเอ๊ะใช่แล้วยังไงต่อตัวอะไรกันอย่ามาถามว่าใช่แล้วเป็นยังไงก็หาใครสักคนมาแทนเจ้าละสิแค่นี้ก็จบแล้วรีบไปขอมาสิแค่นี้ๆๆๆแล้วพอไปใครไปดูใครสิรู้สึกคุ้นๆหน้านั่นไม่รู้ว่าเคยเจอที่ไหนอ๋อนี่คือหยางตาเอียอ๋อแล้วคนนี้โอ้ยสวยขนาดนี้ก็ต้องเป็นลิ้นฟู่กุ้ยเจ้าสาวจีนไม่รู้จักท่านนะเขาไม่รู้จักท่านใช่ไม่รู้จักไม่รู้จักท่านไม่รู้จัก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 จริ
จริงๆอ๋อที่แท้นี่เราไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมเนี่ยไม่รู้จักกันเลยนะรู้จักไอ้จ้ามาเนี่ย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 นี่ข้าคิดวิธีได้แล้วนะคือว่าตอนนี้พ่อเจ้าอยากให้เจ้ากลับไปแม่เจ้าก็ยิ่งรอให้เจ้าไปเร็วๆเวลาก็ไม่มากแล้วเจ้าคิดให้ดีก็แล้วกันนะโดยเฉพาะเจ้ามีเพื่อนมากมายอยู่ที่นี่รับรองว่าคงคิดวิธีได้ดีกว่าข้าถนอมตัวได้ไปแล้วข้าจะมีเรื่องนึงอยากให้ท่านช่วยนะเสด็จอามีอะไรก็รีบบอกมาสิมานี่มาเสด็จอาข้าอยากให้ท่านเสนอเพื่อนคนนี้ต่อเสด็จพ่อน่ะเขาอะเก่งมากจริงๆนะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ทำไมต้องให้ข้าทำด้วยเจ้าจะทำยังไงก็แล้วแต่เจ้าเถอะนะแค่นี้ข้ากำลังยุ่งเลยพอแค่นี้ใครจะไปละกระชับมิตรกระชับมิตรคืออะไรวงดนตรีเหรอโหเฮ้ยองค์หญิงจะถูกส่งไปแต่งงานจริงเหรอจะทำยังไงดีล่ะพวกเจ้าช่วยข้าคิดหาวิธีหน่อยสิโอ้ยเขาเป็นองค์หญิงจริงเหรอเนี่ยถอนใจนี่แม่ทานข้าวเถอะท่านป้าองค์หญิงนั่งสิท่านป้านั่งนั่งนั่งทำไมยังไม่ไปอีกมานั่งข้างๆแม่สิมาเร็วๆๆๆครับครับครับดีวันนี้มีกับข้าวท้องที่มาต้อนรับพวกเจ้าไม่รู้จะชอบกันหรือเปล่านะวันนี้ต้อนรับองค์หญิงและก็ทุกๆคนแล้วก็เสี่ยวทงด้วยเสี่ยวทงท่านแม่องค์หญิงอ่ะชอบทานจืดๆเท่ากับข้าวบ้านเรานี่แหละไม่ต้องเกรงใจมากหรอกนาเป็นคนกันเองกับเราเนี่ยมากับข้าวพวกเนี้ยทั้งสดทั้งจืดนะขอบคุณค่ะท่านป้ามาท่านก็ทานมากๆเลยนะคะเออมาเออนี่ให้นางเถอะฮะเฮ้ยอุ้ยเสี่ยวทงกินไก่ชิ้นโตๆนะแม่ข้าให้จะกินน่องไก่เจ้าก็กินสิใช่รีบกินสิ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 ค่อยๆกินนะไม่ต้องรีบหรอกทุกคนกินสิกินกันได้แล้วล่ะนะกินเถอะทุกคนเหมือนคนบ้านเดียวกันไม่ต้องเกรงใจกินเถอะนะค่ะขอบคุณค่ะท่านป้าเรารีบกินกันเถอะขอโทษนะทุกคนข้าไม่เป็นไรหรอกข้าแค่เห็นทุกคนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันกินข้าวด้วยกันทำให้ข้านึกถึงเรื่องสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี้ยข้าเองก็มีบ้านที่แสนจะมีความสุขแต่พ่อแม่ของข้ากลับถูกพี่ชายแท้ๆฆ่าตายตอนเนี้ยยังคอยหาทางฆ่าข้าอีกตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าอยู่ตัวคนเดียวเร่ร่อนไม่มีที่พึ่งตอนนี้ได้มีญาติกับเขาคนหนึ่งได้มีพี่น้องที่แลกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้ใครจะรู้ว่านางกลับเป็นองค์หญิงเป็นกิ่งทองใบหยกตัวจริงข้าไม่คู่ควรกับนางแต่นางก็ไม่เคยรังเกียจข้าเลยข้ายังอุตส่าห์มีญาติกับเขาสักคนตอนนี้ก็ต้องไปแต่งงานข้าไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนถึงจะได้เจอกันอีกนี่อย่าทำอย่างนี้สิถ้าหลงป่านะเคยบอกไม่ใช่เหรอหาผู้หญิงคนอื่นไปแทนก็ได้นี่นะแค่นี้องค์หญิงก็ไม่ต้องไปเองแล้วไม่ได้หรอกนะสิ่งที่ตนไม่ต้องการอย่าได้เอาไปให้คนอื่น
การแต่งงานครั้งนี้อาจจะเป็นโชคของข้าหรืออาจจะเป็นคราวเคราะห์ของข้าข้าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกต้องได้สิเมื่อก่อนองค์หญิงเหมินเฉิงก็หาคนไปแทนแล้วอะและอีกอย่างนึงยังหนีตามสามีนาไปด้วยอะไม่ได้หรอกข้าจะให้ผู้หญิงคนอื่นมาเดือดร้อนแทนข้าไม่ได้องค์หญิงเสด็จพ่อเสด็จแม่ท่านจะทนให้ท่านไปลำบากได้ยังไงกันพวกท่านน่ะคงจะเสียใจมากแต่ว่าผู้หญิงคนอื่นก็มีพ่อแม่ของตัวเองต่างก็ไม่อยากจากพ่อแม่ไปพวกเขาก็คงเสียใจเหมือนกันองค์หญิงให้ข้าไปแทนท่านเถอะน้องสาวขอบใจมากนะแต่ว่าก็ทำไม่ได้หรอกจำไว้วันหน้าห้ามพูดเรื่องนี้อีกนะแล้วก็ห้ามคิดอย่างนี้อีกด้วยเข้าใจไหมพี่สาวคะที่บ้านท่านมีญาติมากมายพวกเขารักท่านห่วงท่านหากท่านจากเขาไปเขาต้องเสียใจมากแน่ท่านทำร้ายพวกเขาไม่ได้หรอกค่ะส่วนข้าไม่มีญาติมิตรที่ไหนดังนั้นข้าเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดให้ข้าไปเถอะอย่างมากก็มีแค่ไม่กี่คนที่จะเสียใจแทนข้าให้ข้าไปแทนก็แล้วกันนะไม่ได้หรอกข้าบอกแล้วห้ามพูดเรื่องนี้อีกเรากินข้าวกันเถอะกินข้าวไม่ได้นะข้าต้องไปข้าต้องไปพี่หลิงจือท่านป้าท่านช่วยพูดกับฮ่องเต้กับฮ่องเฮาให้ข้าไปทีเถอะนะห้ามพูดแล้วนะให้ข้าไปเถอะข้าขอร้องละนี่อย่าเถียงกันเลยนะนั่งลงก่อนเถอะนั่งลงนะนั่งลงสิเออนั่งลงนี่เสี่ยวทงเจ้าคิดว่ายังไงล่ะท่านป้าท่านแม่ยายท่านมีคำตอบไม่ต้องถามข้ากันแล้วเออเจ้ารู้ได้ยังไงข้าเห็นจากสายตาของท่านไงแล้วโอ้ฉลาดมากฉลาดมากได้ข้าจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังบรรพชนของเรามีวิธีการหนึ่งเวลาเจอปัญหาคิดไม่ออกว่าจะแก้ไขยังไงก็จะอธิษฐานกับฟ้าให้ฟ้าช่วยเราตัดสินท่านแม่ยายวิธีนี้ดีจริงๆเลยองค์หญิงท่านเห็นด้วยไหมล่ะข้าคุณชายหยางท่านว่ายังไงข้าไม่รู้โอ้ยเสี่ยวอีไปเอาเซียมซีมาสิค่ะองค์หญิงตอนนี้ท่านอธิษฐานความปรารถนาของท่านต่อฟ้าแล้วก็จับถ้าจับได้ไม้ยาวเราก็จะไปหาหญิงสาวชาวบ้านมาแทนท่านแต่ถ้าได้ไม้สั้นท่านก็ไปเองก็แล้วกันนะไม่ได้นะให้ข้ากับองค์หญิงจับด้วยกันเถอะไม่ได้หรอกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้านะไม่ได้เรื่องนี้เกี่ยวกับข้าด้วยถ้าท่านไม่เห็นข้าเป็นพี่น้องเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับข้าเพราะเรื่องของท่านก็เป็นเรื่องของข้าตอนนี้ฟ้าตัดสินเถอะว่าจะให้ใครไปอาจารย์เคยบอกไว้สิ่งที่ดีต้องไปแย่งมาให้ได้ตอนนี้ข้าได้มาแล้วข้าเป็นองค์หญิงแล้วพวกท่านไม่ดีใจกับข้าเหรอฮะมาเรามาฉลองกันเรามาชนแก้วกันหน่อยก็ได้ข้าดื่มก่อนนะทุกคนกินข้าวสิมาท่านป้าพี่สาวมึงกินข้าวสิมากินข้าวพร้อมๆกันอ
งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาข้าหลินฟู่กุ้ยชาตินี้มีพี่สาวคนนี้คนเดียวดังนั้นข้าตัดสินใจไปแทนนางแต่งเพื่อกระชับมิตรวันหน้าจะดีหรือร้ายจะทุกข์หรือสุขข้าก็ไม่รู้ได้แต่ว่าอาจารย์เคยบอกไว้ว่าคนเราใจดีชีวิตก็ดีชีวิตดีชะตาก็ดีด้วยจงไปทำในสิ่งที่เราควรทำเถอะเรื่องอื่นก็ไม่ต้องสนใจแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาคุ้มครองพวกเราด้วยหากวันหน้าข้าไม่ได้อยู่ข้างเขาแล้วขอให้ท่านคุ้มครองเขาให้เขาอยู่รอดปลอดภัยมีแต่ความสมหวังมีแต่ความสุขด้วยเถอะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาข้าเจ้าผิงอันมีความปรารถนาเพียงอย่างเดียวชาตินี้ของข้ามีเพียงหลินฟู่กุ้ยที่สนิทและดีกับข้าที่สุดท่านต้องคุ้มครองนางต่อจากนี้นางต้องไปแต่งแทนข้าดีร้ายยากรู้ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองนางด้วยคุ้มครองนางด้วยพี่สาวคะข้าไม่เป็นไรหรอกอาจารย์บอกไว้ถูกแล้วข้าต้องแสวงหาความมั่งคั่งตอนนี้พอได้มาข้าก็ดีใจมากแล้วล่ะท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้านะน้องสาวเจ้าคิดอย่างนี้ได้ข้าก็สบายใจอีกอย่างนึงเจ้ายังมีอะไรคาใจไหมมีเรื่องนึงเมื่อก่อนเนี้ยข้าเคยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเลยเป็นคุณชายร่ำรวยคนหนึ่งเราเคยผ่านภัยมาด้วยกันข้าบาดเจ็บเพราะช่วยเขาเขาดีกับข้ามากน่าเสียดายเราได้เจอกันแค่ครั้งเดียวจากนั้นไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงล่ะเขาหน้าตาหล่อเหลารูปร่างสูงใหญ่แต่ความรู้สึกนี้ยังคาใจข้าอยู่บ้างก็เลยรู้สึกว่าข้ายังวางไม่ลงงั้นถ้าเจ้าเจอเขาเจ้าจะว่ายังไงล่ะข้าก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเอาอย่างนี้เขียนกลอนให้เขาสิรักยามลึกซึ้งวาจาพร่างพรูดีไหมดีดีคำเนี้ยเขียนไม่ได้ตอนนี้เราเขียนประโยคที่สองรักนี้เมื่อผ่านยากคืนหวนติดตรึงในใจยิ้มทบทวนดีไหมดีถึงแม้ข้าไม่รู้จักกลอนแต่ข้าก็รู้สึกได้ความรู้สึกแบบนั้นคงดีมากเลยขอบคุณค่ะพี่สาวที่เขียนความในใจของข้าไม่เป็นไรจ้ะที่จริงแล้วคำสองคำนี้ข้าคิดมานานแล้วล่ะตอนแรกอยากเขียนให้คนคนหนึ่งเสียดายข้าก็ไม่รู้ว่าเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนที่แท้องค์หญิงก็มีคนในดวงใจแล้วใช่แล้วล่ะข้าก็เหมือนกับเจ้าได้พบกับเขาไปมาอย่างผ่านผ่านแล้วก็ผ่านเลยไปแต่ว่าเขาดีกับข้ามากเขาเคยทำอะไรให้ข้าด้วยมาช่วยข้าโดยไม่ห่วงทุกอย่างเลยและต่อมาล่ะต่อมาก็ไม่ได้เจอกันอีกถ้างั้น
เราเป็นพี่น้องที่ดีใจเราเหมือนกันเลยนี่ไงอยู่นี่ได้ซื้อตื่นสิได้ซื้อได้ซื้อได้ซื้อนี่กินอะไรนั่นโอ้ชูนี่มีดีด้วยได้ซื้อท่านดมดูสิมาแล้วเอาวางไว้ตรงนู้นเร็วไปวางไว้นู่นไว้ว่าจะช่วยเราเสริมดวงยังไงล่ะได้ซื้อโอ้ยง่ายนิดเดียวพวกเจ้าเราคอยท่องตามข้ากันแล้วกันนะเดี๋ยวต้องจำคำนี้ไว้ให้ดีนะจำไว้ให้ดีบนโลกนี้เรื่องทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเราล้วนถ้าเป็นเรื่องที่ดีส่วนที่ว่าดียังไงตอนนี้ข้ายังไม่รู้หรอกวันหน้าต้องรู้แน่นอนง่ายแค่นี้แล้วไม่จะยากท่องบ่อยๆมั่นท่องนักละกันเช้าเย็นง่ายแค่เองเหรอใช่แล้วเอาของวาสักทีถือไว้เมื่อยวางแล้วก็ท่องต่อไปเรื่องทั้งหมดที่รอบตัวเราล้วนเป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละส่วนที่ว่าดียังไงนั้นอุบัติเหตุไต้ซื้อไม่เห็นได้เรื่องเลยทำไมเราหกล้มได้ล่ะไต้ซื้อมาที่โถเอ้ยก็เพราะได้เรื่องอะสิถึงแค่หกล้มไม่งั้นออกไปจะโดนกระถางที่หล่นมาโดนหัวแตกเย็บไม่ติดนะอยู่ไหนอะไม่เห็นมีเลยอะมาดูสิมันมาแล้วโน่นผู้นั่นเห็นไหมว้าอะกระถางอยู่นี่เหรอนั่นนะสิโอ้โหใช่แล้วนะแปลกจังนะทำไมมีกระถางหล่นมาจากฟ้าล่ะเนี่ยดังนั้นบนโลกนี้อะไรก็ย่อมเกิดขึ้นได้นะฮะพวกเจ้ามันกลับไปท่องทุกวันคิดทุกวันชะตาเจ้าจะดีขึ้นเองแหละฮะเข้าใจแล้วท่านแม่นมากกลับไปเราจะท่องให้ดีขอบคุณมากนะไปไม่ต้องขอบคุณกลับไปเถอะเดี๋ยวหล่นอีกไม้นึงกระถางไปคุณชายาลาก่อนมีความดีใจถามดีกว่าเล่าไปแค่นั้นช่วยไม่ได้เถอะไม่ต้องพูดอย่าพูดแล้วไม่เล่าอ่ะก็แม่ลินฟุกกุยทำไมล่ะนางอัดจะหรือไงเนี่ยวันนี้ตอนกินข้าวข้ารู้สึกว่านางเปลี่ยนไปเปลี่ยนจนแปลกมากเลยแล้วความรู้สึกของข้ามันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเปลี่ยนไปแปลกยังไงไม่รู้แล้วเมื่อก่อนเจ้ามองนางยังไงเมื่อก่อนนางแย่มากทั้งดุทั้งเถื่อนชอบอัดคนแล้วก็ไม่มีมารยาทสรุปแล้วไม่มีอะไรดีสักอย่าง